ภารกิจของท่านยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะยังได้ไปร่วมในโครงการการดูแลและจัดการต้นไม้ในเมืองณอบจ.สุพรรณบุรีนะคะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งภาครัฐภาคเอกชนและที่สำคัญคือภาคประชาสังคมในพื้นที่นั่นแหละมีส่วนร่วมกันในการดูแลรักษาต้นไม้ตลอดจนให้ประชาชนที่เข้าร่วมในโครงการกว่า600คนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุกขกรกรมป่าไม้ในเรื่องของการดูแลรักษาตัดแต่งกิ่งไม้ตามหลักวิชาการรุกขกรรมหวังให้ประชาชนที่เข้าอบรมสามารถนำไปต่อยอดเสริมอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะซึ่งนี่ก็จะเป็นโครงการนำร่องนะคะและก็ยกให้เป็นสุพรรณบุรีจังหวัดต้นแบบในการขยายงานรุกขกรในการดูแลต้นไม้ของจังหวัดและขยายผลต่อไปในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งลองไปฟังเสียงกันดูค่ะดังนั้นวันนี้หัวใจสำคัญก็คือเป็นการกระตุ้นให้สังคมได้รับรู้ถึงบุคคลที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งก็คือรุกขกรบุคลากรที่สำคัญที่ทำหน้าที่ดูแลต้นไม้ให้กับพวกเราเพื่อที่ท้ายที่สุดแล้วต้นไม้แต่ละต้นก็จะได้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในป่าดังนั้นการจัดการการดูแลต้นไม้ทุกๆต้นนั้นนะครับวันนี้รุกขกรก็จะมีหน้าที่ให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับให้กับส่วนราชการในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ในพื้นที่ของท่านเองนะครับและที่สำคัญวันนี้เราก็ได้ความร่วมมือนะครับกับหลายๆองค์กรภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับสมาคมกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมกีฬาปีนผานะครับในการที่จะขยายเพิ่มศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รุกขกรของกรมป่าไม้ให้มีบุคลากรเพิ่มมากขึ้นให้มีคนที่มีศักยภาพในการปีนนะครับปีนป่ายใช้อุปกรณ์เป็นแล้วก็ให้ความรู้กับเขาเหล่านั้นเพื่อที่จะได้ดูแลต้นไม้ทุกต้นบนพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้นะครับหลังจากที่รัฐบาลได้มีนโยบายในเรื่องของการที่จะให้มีหน่วยงานแล้วก็ให้มีเจ้าหน้าที่ที่จะทำงานด้านในการดูแลรักษาต้นไม้นะครับตั้งแต่ปี2558นะครับกรมป่าไม้ก็ได้จัดตั้งรุกขกรขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามจะขยายผลให้กระจายไปในพื้นที่ทุกประเทศเราก็ได้มีการพูดคุยกับเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาคมรุกขกรหรือแม้แต่เครือข่ายภาคประชาชนที่ดูแลรักษาเรื่องของป่าในเมืองนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะสร้างเจ้าหน้าที่ของเราให้อยู่ประจำที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้23สำนักและก็23สาขาทั่วประเทศเพื่อที่จะให้มีความพร้อมในการที่จะสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับท้องถิ่นในทุกๆจังหวัดให้ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้มีการร่วมมือกับจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดแรกที่เรานำร่องที่จังหวัดสุพรรณบุรีในการที่จะร่วมมือกับทางท้องถิ่นทุกๆอำเภอทุกๆพื้นที่ทุกๆเทศบาลหรือแม้แต่อบต.ในการที่จะขยายผลขอให้หน่วยงานเหล่านี้ให้มาช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ในเมืองซึ่งเป็นการดูแลรักษาต้นไม้ตามหลักวิชาการหรือหลักรุกขกรรมก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้รักต้นไม้นะครับต้นไม้เนี่ยเปรียบเสมือนสมาชิกหนึ่งในครอบครัวของท่านนะฮะเมื่อเขาเจริญเติบโตแล้วเราก็ต้องดูแลรักษาในยามที่เขาเจ็บป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคแมลงหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะต้องดูแลที่หลังจากที่เกิดจากมีพายุพัดแล้วก็หักโค่นเพราะนั้นตรงนี้ถ้ามีเหตุอย่างนี้ที่อยากจะให้กรมป่าไม้เข้าไปช่วยเหลือก็แจ้งมาที่สายด่วนนะครับ1310ต่อ3นะครับแล้วก็ประสานว่าขออยากจะให้ไปช่วยดูแลต้นไม้ให้หน่อยทางกรมป่าไม้เราก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้ครับก็เป็นในเรื่องของการดูแลต้นไม้นะครับเพื่อส่วนหนึ่งก็เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของภัยแล้งการดูแลสิ่งแวดล้อมในระยะยาวนะครับ